สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะเจอกับพี่นิตยาเช่นเคยนะคะวันนี้พามารู้จักกับต้นนกน้อยนำโชคนะคะต้นนี้เลยค่ะมีนกมาร้องเรียกนะคะนำความโชคดีมาให้กับเรานะคะมาส่งเสียงร้องเรียกนะคะสิ่งดีโชคดีล่องลอยมาหาเรานะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยค่ะนกน้อยนำโชคนะคะคนในสมัยก่อนนะคะก็อาจจะเรียกต้นนี้ว่าสะแยกนะคะหรือต้นนางกวักนั่นเองนะคะก็จะมีใบหลายลักษณะด้วยกันนะคะมีกวักใบสีเงินนะคะกวักทองก็ใบสีทองนะคะกวักหยกก็จะใบสีเขียวนะคะส่วนในวันนี้นะคะพี่นิดนำมาให้ดูก็คือใบสีเขียวคือนกน้อยนำโชคนะคะลำต้นและใบนะคะก็จะมีสีเขียวเข้มนะคะชอบแดดนะคะต้องอยู่แดดแล้วดอกจะสวยนะคะตัวนี้รดน้ำก็วันละครั้งก็พอนะคะดอกออกเป็นช่อนะคะดอกออกเป็นฝูงนกได้เลยทีเดียวนะคะตัวนี้ดอกออกสวยงามมากนะคะออกเป็นฝูงนกเลยนะคะก็ปลูกช่วยเสริมสิริมงคลนะคะนำความโชคดีมาให้กับเรานะคะนกน้อยนำโชคนะคะก็หาปลูกกันดูนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมนะคะไม้ที่นิยมปลูกอีกตัวนึงนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆหาปลูกกันดูนะคะปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะนำสิ่งดีมาให้กับคนในครอบครัวนะคะในบ้านเรือนนะคะแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้รู้จักกับไม้มงคลนะคะนกน้อยนำโชคกันไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามนานาพันไม้บายนิตยาเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีด้วยนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้ความรู้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไม้มงคลชนิดไหนนั้นเพื่อนๆก็รอติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ